สูงพอสมควรมันอยู่ที่การยื่นหรอกคนทำอะค่ะคนที่ทำระบบต้องเข้าไปดูถึงวิธีการทำงานของทั้งสองแกนนี้ค่ะเหมือนมีคำถามอีกท่านนึงคืออยากถามพวกอุปกรณ์ IoT สมมติว่าเราทำขึ้นมาเพื่อที่จะมอนิเตอร์อย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้มีผลทางด้านการรักษาหรือว่าคือกลัวว่าคือสมมติว่าอย่างเทอราปีสไปแล้วเราอยากวัดความดันก่อนนวดอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันยิ่งขึ้นคราวแล้วไปอยู่ที่โปรไฟล์ของลูกค้าเลยทีนี้เราอยากจะทำเองหรือว่าเราอยากจะโมของแบบปัจจุบันเนี้ยมันไม่รู้ว่าอยู่ในวงการมามันทำได้ไหมหรือว่ามันผิดกฎหมายหรือว่ามันต้องไปจดแจ้งเป็นอุปกรณ์การแพทย์อะไรอีกถ้าเราแค่จะมอนิเตอร์อย่างเดียวไม่ได้จะไปแบบไม่รู้นะคุณหมอคิดยังไงหรือว่าคนที่ทำคือข้อมูลที่ใช้มอนิเตอร์ครับมันต้องไปถึงมือคนที่วิเคราะห์เพราะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคนที่วิเคราะห์เนี่ยหมายถึงหมอหรือคนที่วิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยเขาใช้ระบบอะไรอยู่คือถ้าง่ายที่สุดก็คือให้มันไปโผล่ในหน้าจอที่เขาใช้อยู่แล้วแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องมีหน้าจอนะครับส่วนในเรื่องกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องของทางเจ้าของซอฟต์แวร์เขาจะยอมให้ทำหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลนะครับหรือว่าเวนเดอร์ที่ทำซอฟต์แวร์อันนี้ต้องไปคุยแต่ใส่ in-house ในแพลตฟอร์มของเราก็ไม่มีปัญหาถ้าไม่ได้ไปปลักอินกับโรงพยาบาลอะไรหมายถึงว่าจะเก็บข้อมูลที่เป็นเหมือน health record ใช่ blood pressure หรือว่าข้อมูลทั่วไป heart rate อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็น Garmin อะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะทำ IoT device ของเราเองเรา record เรา record ได้แต่ว่าส่วนหนึ่งคือถ้าเกิดเป็น scale ของข้อมูลเนี่ยมันจะมีคำว่า data privacyเราต้องดีเวลาจะเก็บข้อมูลของใครเราต้องมี clarify เรื่อง data privacy control ยังไงครับอันนั้นถึงจะ secure ข้อมูลแล้วเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่ออะไรมันต้อง define ตั้งแต่แรกเลยว่าคุณจะเก็บข้อมูลคุณจะใช้ข้อมูลเขาไป integrate ไปเป็น big data ในอนาคตไหมคือต้อง clarify กับข้อมูลอันหนึ่งคือ clarify กับตัวเจ้าของข้อมูลตัวคนไข้อันที่สองคือต้องมี data privacy controlในอีกแง่มุมหนึ่งค่ะแชร์เรื่องของการ develop hardware ค่ะบางทีพวก IoT เนี่ยคือแต่ละอุปกรณ์ที่ detect มันมีคุณภาพต่างกันค่ะดังนั้นข้อมูลที่ได้ถ้าเราซิงค์ไปกับโรงพยาบาลหรือเข้าไปในนั้นเลยหมออาจจะต้องดูว่าเนี่ยโรงพยาบาลรับข้อมูลมาได้จากอุปกรณ์ device ในรูปแบบไหนเพราะอย่างคนไข้อ่ะคนนึงใช้ Fitbit คนนึงใช้ Mi Band คนนึงใช้ Garmin อย่างเงี้ยค่ะบางทีถ้าบอกเป็นค่าตัวเลขแล้วหมอก็จะวิเคราะห์ถ้าหมอเห็นแค่วิเคราะห์จากตัวเลขนั้นๆนะคะบางที accuracy ในการรักษาดูแลรักษาคนไข้มันอาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากพออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า device ที่ได้รับมาต่างกันในเชิงของการ develop พวก IoT พวกเนี้ยค่ะมันก็จะมีตั้งแต่การแค่เราเคลมว่า device พวกนี้เป็น wellness ก็คือดูแลสุขภาพของคนไข้หรือเคลมว่า device พวกนั้นเป็นระดับ medical classก็คือได้รับการ certify จากที่ต่างๆมาอันนี้ค่ะก็ต้องดูกันว่าอุปกรณ์นั้นได้รับอะไร certify อะไรมาบ้างแล้วก็วัดค่าได้แม่นยำขนาดไหนถึงจะมาวิเคราะห์ต่อได้ค่ะ ก็วันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณมากสำหรับทุกท่านที่มาถามคำถามในวันนี้แล้วก็ขอบคุณ panelist ทั้ง5ท่านนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามีบูธของใน Healthtech เนอะในโซนที่เป็น Health ก็ฝากทุกคนไปเดินเล่นดูบูธได้แล้วก็ถ้าใครอยากถาม Panelist เพิ่มเติมก็เดินแอบเดินตามไปถามแต่ละท่านได้นะคะขอบคุณคุณหมอ